โอเคถ้าฉะนั้นดีเลยถ้าผู้กำกับบอกว่าเก็บละเอียดงานนี้เก็บละเอียดผมต้องถามมีโนมินีของสารวัตรโซคนหนึ่งชื่อไอ้เปาไอ้เปาชื่อจริงคือจีรวัตรครับโพสวรรณครับสารวัตรโซใช้เปาเป็นโนมินีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทลาลิซ่า2020บริษัทลาลิซ่า2020เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อหุ้นซื้อใบอนุญาตอาบอบนวดโคปาคาบาน่าซื้อจาก3นิติบุคคลด้วยกันนะครับครับคำถามก็คือเมื่อวันศุกร์ที่3ทำไมไม่ไปแตะที่ตัวเปาทำไมไม่ค้นบ้านเปาบริษัทของเปาเปาจิรวัตรโพสวรรณผมเรียนพี่ดนายอย่างนี้นะครับตัวจิรวัตรเองเนี่ยนะครับเราพบความเชื่อมโยงแหละว่าเขาเคยถือหุ้นลาลิซ่าเคยเหรอฮะเราเชื่อว่าเคยถือหุ้นลาลิซ่าและปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับลาลิซ่าเนี่ย4คนนะครับก็เราพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทPT ซอฟต์แวร์นะครับบริษัท i Capital นะครับหรือมีข้อมูลไปเชื่อมโยงกับเป็นต่ออีกเฮงโอเคนะครับโอเคคือเราไม่แปลกใจหรอกนะครับว่าเขาจะมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างนี้การที่เราไม่เลือกตรวจค้นเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าพยานหลักฐานบางอย่างเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเราอยากได้พยานหลักฐานส่วนอื่นก่อนนะครับ okay. แล้วก็เวลาตะคุบเนี่ยมันจะได้หนักแน่นมากขึ้นในทางคดีครับนะครับครับถ้าพูดถึงกรณีของลาลิซ่าโคปาคาบาน่าเดิมนะครับครับเท่าที่เช็ครายชื่อของผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจของลาลิซ่า2020เนี่ยเขาตั้งประเด็นกันว่าน่าจะประกอบด้วยตัวแทนจาก2กลุ่มครับนั่นก็คือโนมินีของสารวัตรโซอย่างเช่นเปาและโนมินีของเสียกำพลเสียกำพลไม่ได้ขายไปทั้ง 100% ก็ยังแฝงๆก็ยังเกี่ยวขาไว้อยู่ตรงนี้นะฮะถามนิดนึงสิครับเราได้ชื่อโนมินีของทั้งเสียกำพลของทั้งสวสวครบหมดแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้ในเรื่องลาลิซ่าเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งทรัพย์สินซึ่งเราจะต้องตรวจสอบนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับเงินที่ได้จากการพนันและตามพรบฟอกเงินเนี่ยเราดำเนินการอยู่เราดำเนินการตรวจสอบอยู่ถามว่าปฏิบัติการครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับในลาลิซ่าเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เราตรวจสอบสภาพทรัพย์สินมันอยู่ครับนะครับเราตรวจสอบทั้งหมดเลย446ไร่นะครับและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโอเคซึ่งมูลค่าในทรัพย์สินตัวเนี้ยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ในเกี่ยวกับเรื่องหุ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกือบพันล้านนะโอเคโอเคฮะยังไม่รวมนะยังไม่รวมเงินในบัญชีที่เราอายัดไปตรวจสอบอีกประมาณ700ล้านผมว่าน้อยไปนะผมว่าจริงๆอ่ะที่เขาซุกไว้นะฮะผมว่าน่าจะหลายหมื่นล้านนะไม่ใช่พันล้านที่ดินบางแปลงเนี่ยราคาสูงมากนะครับ okay. แต่เราประเมินไว้ต่ำๆก่อนโอเคได้ผู้กำกับกลับมาที่ตรงนี้เดี๋ยวกลับมาที่โคปาแล้วก็แปลงกลายเป็นลาลิซ่าเราได้ชื่อโนมินีของทั้งเสียกำพลของทั้งสารวัตรโซครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับกำลังแกะรอยกันอยู่ใช่ไหมครับเราคิดว่าเรารู้แต่ตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างทำการตรวจสอบและสืบสวนอยู่โอเคพี่ดนายจะต้องรอผมอีกสักนิดนึงรอที่ได้ในแฟ้มอยู่ในแฟ้มผมรอผู้กำกับได้ทั้งชีวิตไม่เป็นไรผู้กำกับผมรอผู้กำกับได้ทั้งชีวิตเพราะผมสนใจเอางี้เปายังมีชื่อคาอยู่ในลาลิซ่าหรือเปล่าเปาอะณขณะนี้ตอนนี้เราคิดว่าไม่มีเพราะมีการถอนชื่อออกแล้วเหรอฮะเราคิดว่าอย่างนั้นนะครับแบ็คกราวของเปาเนี่ยถูกสวัสดิ์สัวส่งไปคุมปฏิบัติการอะไรบางอย่างแถวชายแดนด้านเมียนมาใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับพี่อันนี้ข้อมูลเชิงลึกมากแม่ผู้กำกับถ้าผมรู้และผู้กำกับไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้ผมก็ได้ข้อมูลจากผู้กำกับนี่แหละพี่ต้องใจเย็นนิดนึงพี่น้องประชาชนต้องใจเย็นไม่อยากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราตรวจยึดตอนทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาเป็นร้อยรายการเลยเราใช้เวลาพอสมควรแล้วผมอยากบอกพี่ทนายแล้วก็อยากส่งข้อมูลอยากเตือนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เห็นเรื่องนี้ครับนะครับไหนผมถือโอกาสในช่องทางนี้เลยนะครับครับว่าบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยการช่วยซุกซ่อนทำลายพยานหลักฐานอาจไม่ได้ส่งผลดีต่อท่านในทางคดีนะนะครับเพราะผมเชื่อว่าในเครือข่ายเนี่ยหลายคนเนี่ยมีการซุกซ่อนทำลายหลักฐานแน่นอนนะครับและการถือครองทรัพย์สินเดี๋ยวพี่แป๊บนึงได้การถือครองเป็นปกติไม่ใช่ทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตนี้เนี่ยครับอาจจะถ้าได้มาจากการพนันเนี่ยอาจจะเข้าข่ายมูลฐานฟอกเงินโอเคนะครับเพราะนั้นผมอยากเตือนไว้เลยคนที่รู้เห็นแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
พยายามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับ okay. และอยากขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลสำคัญมาโดยตลอดเลยครับเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยครับไม่ได้ตำรวจเองโดยลำพังนะครับต้องการข้อมูลจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อทางคดีพวกเรานะครับโอเคโอเคได้ครับผู้กำกับขอคำถามสุดท้ายผมจะไม่ซักเรื่องของเปาฮะผมจะรอคำตอบเรื่องของเปาจากผู้กำกับผมรอได้เรื่อยๆแต่คราวนี้คำถามสุดท้ายของผมก็คือมีอยู่3บริษัทอย่างน้อยๆนะครับสารวัตรสัวไปเข้าหุ้นร่วมทุนกับจ่ามานัทกับผู้กองลุกครับผมไม่ต้องถามต่อนะครับว่าลุกคือใครมานัทคือใครอยู่ในแฟ้มแล้วใช่ไหมครับหนึ่งเจ้าพญาคลองเตย2ในหัวกรุ๊ป3ในหัวเทรดดิ้ง3บริษัทนี้คำถามก็คือสารวัตรสัวไปทำอะไรร่วมกับจ่ามานัทและผู้กองลุกไอ้3บริษัทนี้มันทำอะไรถ้าพี่ตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกพี่ว่าเราอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ถามว่าคนที่พี่พูดถึงเนี่ย อยู่ในข้อมูลการสืบสวนแล้วเราตรวจสอบอยู่ไหมอยู่อยู่ในแฟ้มอยู่แน่นอนใช่ครับทางผู้กองลุกถามว่าเขาไปทำธุรกิจอะไรด้วยกันหรือเปล่าและทางจ่ามานัทนี่อยู่ในแฟ้มแล้วใช่ไหมฮะอยู่ครับเพราะว่าตามคำสั่งท่านผู้จัดการบริษัทแห่งชาติเนี่ยก็ได้สั่งการว่าใครเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสารวัตรตัวหรืออะไรพวกนี้นะครับให้เราตรวจสอบทั้งหมดโอเคนะครับโอเคคำถามก็คืออยากรู้นิดเดียวแล้วผมจะไม่ซักต่อแล้วอยากรู้นิดเดียวว่า3บริษัทที่สัวเขาไปเข้าหุ้นกับจ่ามานัทกับผู้กองลุกอ่ะไอ้เจ้า3บริษัทนี่มันทำธุรกิจอะไรอ่ะหน้าฉากก็ได้อ่ะเราเชื่อว่าน่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องตลาดนะครับแต่เราก็ยังตรวจสอบอยู่หลายประเด็นนะครับหลายประเด็นโอเคได้ผมยังตอบพี่ดนัยกับให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเลยไม่ได้ตอนนี้โอเคเข้าใจแล้วการตรวจสอบตกลงได้พูดกับค้างการบ้านผม1ค้างการบ้านผมเรื่องเปา2ค้างการบ้านผมเรื่องจ่ามานัท3ค้างการบ้านผมเรื่องผู้กองลุกและผมแถมเรื่องเฟยอีกคนหนึ่งก็แล้วกันดีไหมดีไหมแถมใครนะพี่เฟยไงผมแถมรูบี้ดีกว่าตัวใหญ่ดีรูบี้ในแฟ้มมีชื่อรูบี้ไหมมีทุกคนนะครับมีครบมีครบหมดเลยค่ะแล้วเมื่อไหร่จะส่งการบ้านผู้กำกับผมจะได้จัดจังหวะในการขอสัมภาษณ์เพิ่มกลางนะครับเคยให้นโยบายกับทางทีมงานนะครับในกรมการสอบสวนกลางนะครับว่าเราพร้อมต่อสู้ทุกอายกรรมนะนะครับพยานหลักฐานถึงใครนะครับผบ.ตร.เนี่ยท่านให้ดำเนินการทั้งหมดนะครับและตอนนี้ฝ่ายสืบสวนทั้งหมดเนี่ยเราทำงานต่อเนื่องทุกมิตินะครับแล้วก็อยากตอบคำถามพี่น้องประชาชนได้ทุกอย่างนะครับขอเวลาเรานิดนึงเนื่องจากข้อมูลได้ครับเยอะต้องสั่งข้อมูลได้ครับได้ครับข้อมูลพร้อมขอคุยอีกทีนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกวิวัฒน์จิตโสภาคุณนะคะเป็นผู้กำกับ3กองปราบค่ะเป็นมือทำงานคนสำคัญของบิ๊กก้องนะสรุปในคดีสารวัตรสัวแต่ด้วยความเคารพผมก็เห็นใจทั้งบิ๊กก้องแล้วก็ท่านผู้กำกับค่ะภาษาประชาชนคนรู้มากไม่ใช่รู้เยอะดังนั้นเราจะช่วยตั้งแฟ้มก็ละกันขาดเหลือข้อมูลของตัวละครตัวไหนคนไหนบอกมาประเดี๋ยวภาษาประชาชนถ้าหามาได้จะช่วยตั้งแฟ้มให้เลยใช่ค่ะตั้งแฟ้มให้เลยถ้าอยากรู้ว่าเปาไปทำอะไรแถวชายแดนด้านเมียนมาจะบอกพิกัดเลยไหมไปเช่าตึกแถวเลขที่เท่าไหร่แมวอ้าวนึกว่าจะบอกนี่